ลัดดาครีเอทีฟเสนอจะสดกับลัดดาสุดซิกมีหลายเรื่องน่าสนใจเป็นต้นพ่อไม้สันสรุตานนท์พบรักใหม่กับบัณฑิตสาวคราวลูกอายุอ่อนกว่า42ปีแนะนำทำความรู้จักเทเรซาเมย์นายกรัฐมนตรีหญิงคนที่2ของอังกฤษเผยเรื่องหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรเคยสมรสมาแล้ว2ครั้งจานเด็ดคนดังเป็นของรองศาสตราจารย์นายแพทย์กิรติเจริญชนวานิชผู้ชอบไก่ทอดราดซอสนำบังร้านยาโยอิสาขาโรงพยาบาลสิริราชปิยะมหาราชการุณส่วนบุษบาจิราธิวัฒน์โปรดปรานเต้าหู้เย็นร้านชินโทริอวยพรวันเกิดชวนหลีกภัยอิสกุลพร้อมพันธ์นุกูลประจวบเหมาะดร.สมชัยสัจพงษ์รองศาสตราจารย์นรีวันจินตกานนท์ตาอิสมอนสัปดาห์นี้เป็นของพิมพิสาสุนทรางกูลหลานตาหลานยายพลเอกประจวบสุนทรางกูลกับคุณหญิงพิมพาเฉลิมอยู่วิทยารับของขวัญวันเกิดจากสุภาพปูรานิธีเป็นวายยี่ห้อมูตองขวดใหญ่แมกนัมราคา 3,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 120,000 บาทร่วมสนับสนุนโดย King Power เข้าใจนักเดินทางโทร1631พาราไดซ์พาร์คและไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนวันนี้วันอาทิตย์ที่24กรกฎาคม2559เป็นเทปที่385ของรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุบซิบและเป็นเทปที่130ที่ออกอากาศแพร่ภาพทางสปีดชาแนลลัดดาขอเริ่มด้วยสกู๊ปเรื่องพ่อไม้กิติมศักดิ์พลตำรวจเอกสันสรุตานนท์พบรักใหม่กับบัณฑิตสาวอายุอ่อนกว่า42ปีในความเป็นจริงวันเวลาล่วงมาถึงวันนี้ในแวดวงไฮโซหากถามถึงพลตำรวจเอกสันสรุตานนท์ใครๆก็รู้จักว่าเป็นพลตำรวจเอกสันสรุตานนท์นับถึงวันนี้มีอายุ72เกิด24กรกฎาคม2487เป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสูงยาวเข่าดีระหว่าง1ตุลาคม2544ถึง30กันยายน2547เป็นพลตำรวจเอกสันสรุตานนท์ศิษย์เก่าแห่งโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยพุทธศักราช2498ถึงพุทธศักราช2505และผ่านโรงเรียนเตรียมทหารร่วมรุ่นเดียวกับพลเอกปรีชาจันโอชาและพลตำรวจเอกสุนทรซ้ายขวัญโรงเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่20พุทธศักราช2506ถึงพุทธศักราช2510เป็นพลตำรวจเอกสันสรุตานนท์สร้างอาณาจักรส่วนตัวเป็นรีสอร์ทหรูกลางหุบเขาปากช่องเขาใหญ่คฤหาสน์6ไร่ในซอยสุขุมวิท68และคฤหาสน์ริมแม่น้ำบางปะกงมีประสบการณ์ตรงที่เคยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นกรรมการบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเป็นกรรมการการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยที่สำคัญในด้านการกีฬาเคยเป็นกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยวาระปีพุทธศักราช2552ถึงพุทธศักราช2556ปัจจุบันเป็นนายกสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และเป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทยด้วยพลตำรวจเอกสันสรุตานนท์เป็นหลานแต่เพียงผู้เดียวของพลตำรวจเอกเกษียรสรุตานนท์อดีตรองอธิบดีกรมตำรวจเขาจึงเป็นผู้รับมรดกคฤหาสน์36ไร่ในซอยสุขุมวิท68ปัจจุบันขายไปแล้ว30ไร่ที่เหลือ6ไร่ใช้อยู่อาศัยจึงไม่แปลกที่นายตำรวจผู้มีรูปร่างสูงใหญ่และยาวท่านนี้จะอยู่ในฐานะร่ำรวยระดับมหาเศรษฐีของเมืองไทยและใช้ชีวิตอย่างหรูหรามีรสนิยมกินอยู่รวมทั้งบรรดาของสะสมเช่นนาฬิการาคาแพงวัตถุโบราณเครื่องลายครามสังคโลกจนถึงเทวรูปเขมรที่มีอยู่มากมายจนไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ในด้านทรัพย์สินมีผู้ยืนยันว่าพลตำรวจเอกสันสรุตานนท์มีคฤหาสน์3หลังอยู่ในที่ดินจำนวน250ไร่ที่บ้านปากช่องเขาใหญ่บ้านสุขุมวิท68และบ้านริมน้ำบางปะกงฉะเชิงเทราสำหรับรสนิยมเลิศหรูของพลตำรวจเอกผู้นี้เป็นที่กล่าวขานในสังคมอย่างกว้างขวางทั้งการกินการอยู่หรือกระทั่งของสะสมต่างๆนั้นมีเรื่องเล่าที่เจ้าตัวสุดภูมิใจว่าในงานเลี้ยงฉลองสายสะพายที่โรงแรมหรูแห่งหนึ่ง
ริมแม่น้ำเจ้าพระยามีการสั่งวายตระกูลบอกโดสปี1945หรือ5อรหันต์บอกโดสราคาขวดละแสนบาทมาดื่มฉลองสนนราคาเฉพาะค่าวายหลังงานเลี้ยงเลิกราตกที่5ล้าน4แสนบาทส่วนกับแกล้มและอื่นๆประมาณ2แสนบาทหย่อน6ล้านบาทนิดหน่อยนับเป็นสถิติที่มหาเศรษฐีเมืองไทยยกให้เป็นสุดยอดในข้อสนทนาเพราะเชื่อว่างานเลี้ยงเล็กๆมีแขกเรือร่วมไม่มากจะมีค่าใช้จ่ายสูงลิบลิ่วขนาดนั้นเมื่อเอ่ยถึงของชอบไปแล้วคงต้องมาถึงของรักพลตำรวจเอกสรรถือว่าเป็นนายตำรวจหนุ่มเนื้อหอมมาตั้งแต่ติดยศร้อยตำรวจตรีเป็นรองสารวัตรเขาน่าจะเป็นนายตำรวจระดับล่างคนเดียวและคนแรกของเมืองไทยที่ขับรถโรลส์รอยซ์ไปทำงานส่วนความเป็นหนุ่มนักรักมักมีข่าวซุบซิบยกให้เป็นเพลย์บอยระดับชาติชนิดไม่เป็นสองรองใครปัจจุบันหย่ากับคุณหญิงเกิดสิริสรุตานนท์ภริยาไปแล้วและใช้ชีวิตโสดอยู่พักใหญ่มีคนเห็นพลตำรวจเอกสรรเดินควงคู่กับสาวๆแบบไม่ซ้ำหน้าแม้แต่ที่บ้านล็อกเคบินแห่งปากช่องซึ่งเงียบสงบเหมาะเป็นที่พักผ่อนหย่อนอารมณ์ก็ยังมีคนแอบเห็นพลตำรวจเอกสรรขับรถ ATVโดยมีสาวๆรูปร่างหน้าตาไม่ต่างกับนางแบบล้อมหน้าล้อมหลังมาเที่ยวแวะซื้อของในตลาดบ้านกอกซึ่งอยู่ไม่ห่างจากอาณาจักรบ้านล็อกเคบินมากนักปัจจุบันมีข่าวซุบซิบในสังคมว่าพลตำรวจเอกสรรสรุตานนท์พบรักใหม่กับนางสาวยุวเรศกังสถานสาวไฮโซรุ่นลูกผู้เกิดวันที่14เมษายน2528เธอจึงมีอายุ30ปีแก่อ่อนกว่ากัน42ปีเป็นสาวชาวปากใต้บ้านเดียวกับลัดดาคือเป็นสาวลูกครึ่งเมืองสงขลากับพัทลุงยุวเรศกังสถานจบการศึกษาปริญญาตรีนิเทศศาสตร์เอกประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตปริญญาโทบัณฑิตวิทยาลัยสาขาการจัดการทางวัฒนธรรมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้แค่รู้จักชื่อเสียงเรียงนามของยุวเรศกังสถานเป็นเบื้องต้นกันก่อนวันหลังลัดดาจะพามาให้รู้จักมักคุ้นกันมากกว่านี้ช่วงถามตอบครอบสังคมถามเท็จจริงอย่างไรที่ดิฉันฟังมาว่าหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเคยสมรสมาแล้ว2ครั้งช่วยขยายความในเรื่องนี้ด้วยค่ะข้าราชการเขต14กรุงเทพมหานครตอบคุณน้องสาวิตรีบริพัตรณอยุธยาภรรยาคนที่2ของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรเธอเป็นลูกหลานตำรวจไทยพ่อแม่ชื่อพลตำรวจตรีสิทธิชัยวาสนาพมรบุตรตายายชื่อพลตำรวจโทไมตรีสวัยบานเย็นคู่นี้พบกันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายชายเป็นอาจารย์ฝ่ายหญิงเป็นศิษย์ในคณะรัฐศาสตร์และขอโทษอย่าได้ถือสาหาความหากลัดดาจะเท้าความเดิมให้ทราบว่าภรรยาคนแรกแห่งหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรชื่อนุชวดีบำรุงตระกูลบุตรสุพจน์จิรวดีบำรุงตระกูลเป็นเครือเถาสกุลโปสยานนท์ทางสายคุณตาอดีตประธานศาลฎีกาอดีตรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมนามหลวงจำรูนเนติศาสตร์คุณหญิงสาครเป็นการแต่งงานร่วมเรียงเคียงหมอนกันแค่6ปีมีลูกชายคนเดียวอายุ5ขวบชื่อบั๊มหม่อมหลวงพินิจพันธ์นุชวดีก็เป็นฝ่ายเลิกราขออย่าขาดแต่ยินยอมให้หม่อมหลวงพินิจพันธ์ที่เวลาผ่านมานานวันนี้เขามีอายุ34ปีแล้วอยู่กับพ่อผู้รักลูกห่วงใยลูกมากส่วนเธอผันผายอย่างเด็ดเดี่ยวจากเมืองไทยไปสอนบัลเล่ต์อยู่นิวยอร์กอเมริกาจนถึงพุทธศักราชนี้ยังไม่คิดกลับลัดดาช่วงคนดังสัปดาห์นี้เทเรซาเมย์นายกรัฐมนตรีหญิงเหล็กคนที่2ของอังกฤษนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนใหม่เทเรซาเมย์วัย59ปีเกิดเมื่อปี1966ที่อีสบอร์นเมืองชายทะเลทางตอนใต้ของอังกฤษเป็นนักปฏิวัติที่ผงาดขึ้นมาจากความอลหม่านของการลงประชามติออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป EU ของสหราชอาณาจักรหรือที่เรียกกันแบบรวมๆว่าอังกฤษอย่างไม่เกรงกลัวโดยนำเสนอภาพลักษณ์ของตนเองว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมจะนำอังกฤษออกจาก EU เมย์ผู้นำอังกฤษคนที่2ต่อจากมาร์กาเร็ตแทชเชอร์นายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคอนุรักษ์นิยมเช่นเดียวกันอยู่ฝ่ายสนับสนุนไม่ให้อังกฤษอยู่กับ EU ต่อไปแต่ไม่ได้เป็นแกนนำในการรณรงค์อย่างกระตือรือร้นเธอเก็บตัวเงียบตลอดช่วงเวลาการรณรงค์
และเมื่อผลการลงประชามติเมื่อวันที่23มิถุนายนออกมาอย่างน่าตกตะลึงว่าชาวอังกฤษเลือกที่จะออกจาก EU เธอได้ก้าวเข้ามารับช่วงต่อจากเดวิดแคเมรอนที่ประกาศลาออกท่ามกลางสถานการณ์สุญญากาศทางการเมืองเมยืนยันว่า Brexit ก็คือ Brexit ไม่มีการหันหลังแต่อย่างใดแม้ว่าเมจะเอาชนะคู่แข่งในการแย่งชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้อย่างเด็ดขาดเธอถูกตีตราจากเคนเนธ คลาร์กสมาชิกอาวุโสของพรรคว่าเป็นผู้หญิงที่ก้าวร้าวและไม่ประนีประนอมแต่เมกล่าวว่านี่คือคุณสมบัติที่จำเป็นซึ่งทำให้เธออยู่ในสถานะที่ดีในการเผชิญหน้ากับศึกหนักระดับเข็นครกขึ้นภูเขาที่รออยู่ข้างหน้าเทเรซาเมย์นามสกุลเดิมคือเปอร์เซียฮิลเบิร์ตพ่อของเธอเป็นบาทหลวงของนิกายแองกลิกันซึ่งเป็นหนึ่งในความเหมือนกันที่ทำให้เธอถูกนำไปเปรียบเทียบกับอังเกลาแมเคิลนายกรัฐมนตรีเยอรมันเมย์จบการศึกษาจากโรงเรียนรัฐและโรงเรียนเอกชนที่ไม่ค่อยมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักนับเป็นความแตกต่างอย่างชัดเจนกับภูมิหลังทางการศึกษาที่โดดเด่นของแคเมรอนและนักการเมืองชั้นนำที่อยู่ในแวดวงใกล้ชิดของอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนก่อนอย่างไรก็ตามเธอเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเหมือนกับแคเมรอนแต่ยังคงพยายามทำตัวไม่ให้เป็นจุดสนใจซึ่งที่นี่เองเธอได้พบกับฟิลิปเมย์สามีของเธอซึ่งต่อมามีอาชีพเป็นนายธนาคารรายงานข่าวระบุว่าแม่สื่อที่แนะนำให้ทั้งคู่รู้จักกันคือเบนซีบุตโตที่ต่อมากลายเป็นนายกรัฐมนตรีของปากีสถานและถูกลอบสังหารในเวลาต่อมาทั้งคู่แต่งงานกันเมื่อปี1980แต่ไม่สามารถมีลูกได้ซึ่งแอนเดรียเล็กซัมคู่แข่งชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคทอรี่ของเมย์นำจุดนี้มาโจมตีเธอโดยระบุว่าการที่เมย์ไม่มีลูกทำให้น่าจะมีคุณสมบัติเหมาะสมน้อยกว่าในการเป็นนายกรัฐมนตรีเมย์ทำงานในสายการเงินซึ่งรวมถึงธนาคารกลางอังกฤษ BOE ก่อนที่จะลงเล่นการเมืองและได้รับเลือกตั้งในฐานะสมาชิกรัฐสภาของเมืองเมเดนเฮดเมื่อปี1997การดำรงตำแหน่งประธานพรรคอนุรักษ์นิยมเมื่อปี2002เธอสร้างความสั่นสะเทือนด้วยการระบุว่าทอรี่ถูกมองว่าเป็นพรรคการเมืองที่น่ารังเกียจและต้องมีการปรับภาพลักษณ์ใหม่โดยพรรคได้ทำตามคำแนะนำของเธอภายใต้การนำของแคเมรอนเมื่อพรรคอนุรักษ์นิยมได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี2010เมย์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยที่ถือว่าเป็นงานที่ยากที่สุดในรัฐบาลและทำลายชีวิตการเมืองของนักการเมืองหลายคนก่อนหน้านี้จนพังทลายมาแล้วแต่เมย์อยู่ในตำแหน่งนี้นานถึง6ปีที่ทำให้เธอเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดนับตั้งแต่ปี1892เป็นต้นมาขอบคุณข้อมูลจากมติชนสุดสัปดาห์